ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะฮะคุณอุ้มลักขณาคุณหญิงรัฐาอ๊อฟปองสังและแจงส้มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้ใจในตัวพวกคุณมากคุณเดียวไว้ใจพวกเรามากเพราะพวกเรายังไม่ไว้ใจกันเองเลยค่ะเพราะว่าทีมคุณเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันไงคุ้นเคยโอเคเอามาสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาดูก่อนตัวฝาแฝดน่าจะเป็นฝาแฝดของใครบ้างนะตรงนี้โอเคมาเชิญมาแฝดของฝาแฝดสวัสดีค่ะพี่ชมพู่เฮ้ยเหมือนอยู่นะสวัสดีค่ะหยีหน้าตลอดอ่ะหยีหน้าเฮ้ยเหมือนว่าคุณคิดยังไงไปเป็นแฝดดิฉันเนี่ยคุณไม่กลัวชื่อเสียงเสื่อมเสียหรอคะอ๋อไม่ได้คิดอยู่แล้วค่ะเกิดมาเป็นแฝดคุณเพราะเรารู้เรื่องคุณเยอะนะคะเฮ้ยเอารู้เรื่องเยอะรู้เรื่องเยอะมาทำไมฮะเขามาอะไรกันเขามาทำงานโอ้โหเอางี้ถามเลยว่ารู้เรื่องอะไรของแม่ชมพู่บ้างโอ้โหโทรศัพท์นี่ติดมือตลอดสมัยก่อนนะเวลามีแฟนนะเชียงโทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนไม่หมดแล้วเลยนะบ่นเรื่องความรักเอาแต่ไม่ใช่ผัวคนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาในบ้านไม่ใช่เอาเป็นเล่ากว้างๆไม่ต้องกำหนดผัวดีกว่าค่ะคือปกติเนี่ยเวลาเขาจะโทรหาเพื่อนสาวเนี่ยแฟนเขาคนนี้เนี่ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างมูดบ่นให้เพื่อนฟังบ่นให้เพื่อนฟังอีเพื่อนก็เป็นคนดีไงก็คือเป็นแบบว่ามึงอยู่กับมันไม่ได้หรอกเราต้องเลิกผู้ชายอ่ะมันจะมาดูแลเราแค่นี้ได้ยังไงวะเพื่อนคนไหนที่โดนบ่นนี้บ่อยที่สุดข้างๆค่ะข้างๆข้างๆอุ้มละขนาดเลยอุ้มละขนาดใช่ลองถามเขาดูโทรมาร้องห่มร้องไห้อึกอักร้องไห้เขาบอกทำไมอย่าเป็นยังไงอะเขาให้ขยายความจากคำคุณอุ้มคุณคะคุณเจ็ดเขาให้คุณมาทำหน้าที่ค่ะโอเคโอเคท่านี้เหมือนเดิมเนี่ยท่านี้เหมือนเดิมหูตึงนะตอนนี้หูตึงใครว่ามาปลอมหน้ากูก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะได้เจอแฟนตัวจริงค่ะอันนี้ตื่นเต้นนะโอ้ยตายแล้วไม่อยากฟังเรื่องจากคนโอมว่าจริงหรือเปล่าเออเราสิอยากฟังจากผู้หรือจากอุ้มฟังจากอุ้มคุณแฝดใจเย็นๆนะไม่ต้องตื่นเต้นนะเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะโทษทีลักษณะลิ้นติดนิดหน่อยบอกไงนะลิ้นติดลิ้นติดอมลิ้นนิดหน่อยอมลิ้นนิดนึงก็อีพูก็เป็นหนีแหละเขาโทรมาร้องไห้ร้องห่มแล้วก็โทรมาเล่าก็มาด่าว่าไม่ดีอย่างงู้นอย่างงู้นนี้งานคือขนาดนั้นเมาไหมทั้งเมาและไม่เมาถ้าเวลาเมาจะหนักเขาดราม่าดราม่าเลยดราม่าเขาซีเรียสก็กูไม่เอาแล้วคนนี้มึงถ้าเกิดกูแบบกลับไปดีนะมึงเรียกกูเป็นหมาได้เลยแล้ววันไปกินข้าวเป็นไงคะวันไปกินข้าวเป็นไงคะเดี๋ยวมาถึงพบกันเดินจูงมือกับอีสาวคนนั้นมาเลยค่ะ แล้วใครเป็นหมาโอ้เนี่ยละค่ะวันนั้นอาหารอร่อยไหมคุณอุ้มจะถามคุณอุ้มกินอาหารหมาอร่อยรู้แฝดเดี๋ยวคือแบบเบื่อมากคือนะตอนนั้นมันไม่ได้อยากจะอะไรหรอกมันอยากให้ระบายมันจะมีเลเวล1 2 3เลเวล1แค่บ่นแต่ว่าถ้าไปถึงเลเวลแบบว่า3 4 5มันคือบ่นแล้วอยากเลิกพอตกเย็น 4:00 น.เป็นไงกูเอาเขามานั่งกินข้าวด้วยได้ป่าวแล้วไม่บอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็ต้องแบบมาเห็นแล้วเดินมาคู่กันแล้วก็แบบเอาแล้วไงเอาแล้วไงน้องแฝดเคยเจอครับเรื่องเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองมั้ย
พอดีว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ค่ะคลอดเราออกมาเป็นแฝดใช่ไหมคะเอาเราไปอยู่ต่างจังหวัดคนละจังหวัดกันเลยไม่ได้รับโทรศัพท์พี่ชมพู่เลยค่ะหรอคุณแฝดคุณอยู่จังหวัดอะไรคะเอาไว้ไม่เล่นมุกเนาะตามแกไม่ทันหรอกแกมันมืออาชีพมืออาชีพไม่เอาเราไม่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นหรอกเดี๋ยวแพ้พวกเธอไม่น่ารักเลยแต่น่ารักมันทำให้เขาน่ารักจริงๆใช่ไหมครับอะไรที่บ่นในกุ้งนี้ต้องบ่นในกุ้งนี้เนี่ยคุณแกนส้มคุณอปองศักดิ์คุณหนิงณัฐาธนินทาไลมีเนื้อเมาเหรอบอกว่าไม่ฉันบอกว่าคุณฉันเห็นทองกุ้งยิ้มกระสามคอเธอเป็นอะไรผมบอกว่าคุณน่ารักดีใช่เดี๋ยวนะคะคุณแฝดเป็นแฝดกูค้ำไม่ใช่ให้มึงคุยกับเขาเล่นกันใหญ่เลยนะโทษนะพี่แฝดปกติกูขี้วีนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเวียงไหมว้าไม่ค่อยเวียงไม่ค่อยเวียงอถ้าเขาไม่บ่นเขาไม่ขี้เวียงทำไมตม.ไม่ให้เข้าประเทศโอ้ยเรื่องหนีตอมเล่าค่ะไม่ไม่เป็นไงจะเป็นไงไปสิงคโปร์ค่ะลักษณะถึงตอมปุ๊บเลิกลักเหมือนขนยามา 3,000 เม็ดเลิกลักมากเลิกลักเหมือนกูตัวเดียวค่ะเลิกลักเลยสักหน่อยใส่ตัวชุดจาดแต่งหน้าเข้มเพราะว่าความเลิกลักนี่เองใช่เห็นบอกการแต่งหน้าก็มีปัญหาก็มีกูเป็นไรเวลาเดินทางชอบแต่งสโมกี้อายฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอมนึกว่าเป็นอะไรก็นึกว่ามาดื่มมาดิ้งประเทศเขาหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อนะหนีลูกอ๋อมีลูกโอ้โหโอ้โหชอบแต่งเข้มเพราะว่าอยู่เมืองไทยอันนี้ถ้าถ่ายแฟชั่นจะได้แต่งใช่ไหมแต่ถ้าอยู่เมืองไทยปกติถ้าแต่งแบบยุคนี้คนจะงงว่ามึงเป็นตลกมึงแต่งอะไรขนาดนี้มันไม่ใช่งานของเราแต่เรารู้สึกเวลาได้เดินทางออกนอกประเทศปุ๊บอยากทำผมรอนอยากเหมือนสายฝอแต่งเป็นสายฝอไปต่างประเทศแล้วเราตื่นเต้นไงเราเดินยังไงเราเดินยังไงเราก็แบบว่าเราก็แบบเราก็ถือกระเป๋ายังไงอะชวนคนอื่นพยายามจะเนียนพยายามจะเนียนไปแล้วไปสิงคโปร์ด้วยไงผู้หญิงเดินทางเข้าไปถ้าแต่งตัวจัดๆแต่งหน้าจัดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดนแน่นอนโดนเรียกโดนตรวจมันพิรุธแบบสุดๆค่ะจนเขาต้องทำไงรู้ไหมคะป๋าพอเขาเรียกเสร็จปุ๊บเชิญเข้าห้องเชิญเข้าห้องเข้าห้องปุ๊บค้นกระเป๋าเจออะไรแผ่น AV หนังโป๊ค่ะเอาหนังโป๊เข้าสิงคโปร์เรื่องใหญ่นี่แน่นอนมันเป็นอดีตไปแล้วเนาะกะว่าจะเอาไปฝากเพื่อนอีกคนนึงที่เดินทางด้วยกันเพราะว่ารถตู้เรามารับเราเสร็จปุ๊บต้องไปรับเขาแล้วกะว่าตอนทางผ่านอ่ะเราจะดึงออกจากกระเป๋าเดินทางแล้วเดี๋ยวจะให้เขาเพราะว่าจะเอากะไปฝากเขาด้วยต้องมาตมก่อนไงในเมืองไทยไม่ในเมืองไทยก่อนไปสนามบินก่อนไปสนามบินแล้วมันคุยกันเพลินอ่ะพอรถตู้ไปรับเขาไปถึงสนามบินโหลดกระเป๋าเมืองไทยจนบินข้ามน้ำข้ามทะเลลืมเว้ยลืมทิ้งไว้ในกระเป๋าเดินทางอ๋อไม่ลืมแล้วเชื่อไหมสบายใจมากนะตอนตม.เขาดักตรวจก็กล่าวไม่มีอะไรแล้วก็เฉยๆแล้วสบายใจเพราะว่าแมตช์นั้นน่ะมีศิลปินดาราไปด้วยอุ้ยโอ้แล้วนี่เป็นคนจัดทัวร์พาเขาไปให้พาเขาไปเจ้าของทัวร์พาเขาไปเสร็จปุ๊บอีนี่ไปติดอยู่ชั่วโมงครึ่งแขกหิวข้าวเขาชิบลูกทัวร์ไม่แล้วทุกวันนี้ลูกทัวร์รู้ไหมว่ามันติดเพราะหนังโป๊รู้เพราะเขาก็ลอยข้างนอกแล้วก็ลืมว่าเอาอะไรมาอีกหรือเปล่าไปกับแฟนคบกันใหม่ๆเพิ่งซื้อคอเซ็ตใหม่ป๋าชุดคอเซ็ตชัดเลยชัดชัดแน่นอนเรียงให้ดูนะคาราโอเกะผู้หญิงร้อง2แผ่นคอเซ็ต2ชุดเต็มๆวายอีก2ขวดปิดกระเป๋าปุ๊บโบกเข้าห้องส่วนตัวนั่งนิ่งเลยกูอยากทราบว่าพี่ชมพู่รอดมาได้ยังไงอะคะถ้าจะเรียกพี่ไม่น่าเอาเรื่องนี้มาแฉพี่หนูเกินนิดเดียวเองค่ะพี่เหลือพี่เล่าทั้งหมดเลยค่ะอ่ะแล้วแม่รอดมาไงอะไปนั่งคุยกับเขาเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยเราก็พยายามสื่อสารว่าเราอะชมพู่คอมเมดี้นี่ไทยแลนด์ยูโน่คอมเมดี้นะแอคทรีสนะคอมเมดี้นี่ประชุมเลยคอมเมดี้ป่าเป้าปลาลูกโป่งไกลก็ไป
ายามจะเข้ามาช่วยเขาก็ไม่ปล่อยเขาถามเราลืมแล้วก็บอกเราลืมเราจะเอาออกไปฝากเพื่อนแล้วเราลืมติดมานี่ไอ้นี่ก็เอาไปมึงจะไปเล่นตรงไหนวะเรื่องของเรื่องอ่ะไอ้คอเซตกับวายอ่ะตั้งใจไอ้แผ่นเนี้ยไม่ได้ตั้งใจไอ้เขาเป็นพวกชอบมีชุดเยอะชุดเยอะเรื่องจะจบอยู่แล้วโอเคตายเยอะเราเป็นสายโรเพเมื่อก่อนโอ้ชอบเล่นบทบาทสมมุติไม่ต้องฟังหนูแล้วฟังคุณอุ้มแหละมันกว่าแต่ล่าสุดก็คือเข้าสิงคโปร์ไปได้แมตช์นั้นแต่ทุกวันนี้ยังเข้าไม่ได้อีกเลยนะเข้าไม่ได้เลยเหรอเข้าไม่ได้อีกเลยมีจดหมายส่งเตือนที่บ้านด้วยจริงเหรอแบ็คลิสต์ติดแบ็คลิสต์หลังจากนั้นกลับมาแม่ไม่รู้เรื่องนี้นะแม่ได้รับจดหมายเป็นจดหมายจากต่างประเทศขึ้นมามันเหมือนเป็นตาตำรวจอะป๋าไม่อาจจะส่งมาบอกว่าเฮ้ยคุณเขาเรียกอะไรหลักฐานที่ผมยึดไว้อะเดี๋ยวผมจะส่งคืนคุณได้ที่ไหนอะไรอย่างงี้ไม่ได้หลังๆก็เลยไม่แต่งแล้วแต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าให้เขาแต่งหน้าก็ได้นะเขาน่าจะอัดอั้นเพราะว่าอยู่บ้านเขาห้ามแต่งหน้าเฮ้ยทำไมอะทำไมอะอยู่บ้านไปรับลูกทำกิจกรรมกับลูกทำกิจกรรมกับครอบครัวห้ามแต่งหน้าเลยลูกจำไม่ได้เวลาแต่งหน้าจริงเหรอแต่งหน้าลูกจำไม่ได้เหรอเคยไปรับลูกที่โรงเรียนค่ะแต่งหน้าเข้มสวยเลยเพิ่งทำงานเสร็จไปรับลูกปุ๊บอุ้มลูกดีใจมากเจอลูกปรากฏลูกร้องไห้เหรออย่าลักพาตัวหนูเห็นนี่อุ้ยใครว่ามาตอนหน้ากูบ้านไม่แต่งหน้าเพราะกลัวลูกจำไม่ได้จริงเหรอเพราะปกติเราอยู่บ้านอยู่กับลูกเราจะไม่แต่งหน้าอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยเราจะหอมจะฟัดอ่ะคือแล้วก็หน้าสดมีลงแป้งฝุ่นนิดหน่อยไม่ให้หน้ามันอะไรอย่างงี้ว่าแค่นั้นเราก็จะเล่นกับลูกแบบนี้เป็นประจำแต่จำได้หน้านี้ถ้าหนูออกไปทำงานปุ๊บแล้วลูกจะตามมาเจอถ้าวันนั้นระหว่างทางลูกมาด้วยกับหนูตั้งแต่แรกแล้วลูกมานั่งดูขณะหนูค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนอ๋อจำได้เขายังได้ยินเสียงลูกแม่เองลูกแม่เขาจังเล่นยังจำได้หน้าตอนหนูไม่แต่งกับแต่งอ่ะคนละลุกนะเวลาไม่แต่งหนูจะเป็นแบบซีดๆหมวยๆอ่ะเพราะหนูไม่มีตาสองชั้นนะนี่แปะตะข่ายเอาทาหลบเข้าไปเลยนี่ก็แปะคานี้ก็แปะใครถามรักเธอหน้าหมวยเหรอทำไมจะต้องแปะสติกเกอร์ล่ะอ๋อหน้าจะไม่ได้หมวยหนังตาตกตากูหลบกูก็อยากทำตาเหมือนกันแต่ตากูก็หลบค่ะพี่เถียงเก่งอะเนี่ยใครวะมันเหมือนมากเลยป๋าแล้วหนูอายคนที่อยู่รอบข้างมากเพราะว่าลูกเราแท้ๆอ่ะแต่มันร้องเหมือนหนูจะไปลักพาตัวมันสงสารลูกสงสารเห็นบอกว่าเขานี่เคยทำให้บ้านตักหนูเกือบบ้านแตกเลยป๋าหนูไม่อยากจะเล่าเลยแต่คือตอนนั้นน่ะที่ชมพู่เขาแบบเดี๋ยวหน้าตาเหมือนอยากเล่ามากหนูไม่อยากเล่าแต่ตอนนั้นน่ะคนกังมากไงแล้วเขาแบบอยู่ก่อนบ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นแบบว่าเล่นแล้วชอบเล่นถึงเนื้อถึงตัวแบบไม่ได้ระวังตัวอะไรอย่างนี้ไม่รู้เรื่องดิไม่รู้เรื่องไม่รู้เดี๋ยวเวลาอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะชอบเอานมไปชนคนอื่นเขาอะแล้วเสียวอะไรพี่นุ้ยพี่ตั๊กเนี่ยตอนนั้นพี่นุ้ยกับพี่ตั๊กเขาก็แบบว่าใหม่ๆอ่ะใช่ไหมแกล้งใช่ไหมก่อนบ่ายใครเครียดสมัยก่อนถ้าคนได้ดูจะรู้ว่าเขาเล่นเป็นเรื่องป๋าแล้วตอนนั้นหนูมาใหม่ๆพี่นุ้ยก็กำลังมาหนูก็กำลังมาเขาชอบจ่ายเป็นคู่พระนางแล้วคู่พระนางเป็นไงบางฉากที่รักกันก็ต้องแบบอะไรประมาณนี้มันก็มีดวลเนื้อตัวตัวกันบ้างแล้วคนจีบกันใหม่ๆอ่ะนั่งมองอยู่นอกฉากอ่ะเมียเขาก็หึงไงเมียเขาหึงเปิดเลยเปิดเลยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ายายชมพู่มาทำแบบนี้อีกก็ทีจะชมพู่ไปเลยแล้วพี่นุ้ยถีบไหมพี่นุ้ยถีบไหมไม่รู้แต่ออกไปหนูถีบให้ได้พูดแก่งแบบคิดว่ากูไม่สู้คนเหรอพี่เขาเด็กกว่าหรือแก่กว่าหนูเนี่ยแล้วว่าเขาแก่กว่าทำไงเล่าโอ้โหหนูก็ขอโทษนี่มันยังไม่ใช่เรื่องวิกฤตเนี่ยมันเรื่องวิกฤตปนี้เหรออ๋อหนูลืมค่ะอ้าวพอเขาเคลียร์เสร็จปุ๊บพี่หนูก็อ้าทำงานแบบระวังตัวแต่อยู่มาวันหนึ่งยายคุณชมพู่แต่ก่อนเขาชื่ออะไรที่จริงเธอชมพู่นุชแต่เปลี่ยนเป็นอะไรทันสีตาไม่บอกใครเลยเปลี่ยนชื่อเป็นทันสีตาพี่ตั๊กก็คือ
แบบหึงหัวอยู่แล้วไงก็เช็คสลิปเช็คโทรศัพท์เจอสลิปค่ะออนไปให้คุณคันสิตาคุณคันสิตาคือใครยังไงเธอรับเงินจากพี่นุ้ยหรอตอนนั้นกูยังไม่รู้จักนะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เป็ดขาวกูยังไม่รู้จักมึงนะก่อนนั้นอ่ะธรรมดาเคยโอนไปให้ชมูลนุชอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยเหรอไม่เคยเหรอนั่นเป็นก้อนใหญ่ที่เขาโอนให้หนูมันคือแมตช์เดียวกับสิงคโปร์ค่าทัวร์ค่าอะไรเงี้ยแล้วพี่ตั๊กก็จะจำได้ว่าหนูคือชมพูนุชกลิ่นจำปาชื่อใหม่ตั้งกันทั้งตระกูลเปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งนามสกุลนั่นท่านสิตาสุวัชราธนาจิตไอ้ตั๊กเห็นปั๊บโอนให้ใครด้วยแล้วโอนเยอะด้วยไม่ใช่แค่พี่ตั๊กไม่รู้ค่ะทั้งประเทศก็ไม่รู้ค่ะคนรู้จักเขาคือใครชมพูนุชค่ะชมพูไม่รู้ว่าเขาคือทันสิตานะเป็นเรื่องเลยป๋าพี่ตั๊กไปจ้างนักสืบให้น้องสาวแท้ๆน้องเบียร์ไปสืบว่าคนชื่อทันสิตาสุวัชราธนกิจมันคือใครสรุปคือหนูห้าทัวร์แล้วไงห้าทัวร์เขาตีกับพี่นุ้ยไปแล้วพี่นุ้ยก็ลืมพี่นุ้ยบอกว่าจำได้ว่าได้โอนตังค์แต่ไม่รู้ว่าหนูชื่อทันสิตาแล้วเขาก็จำไม่ได้จริงทันสิตาที่เป็นใครเวลาโอนเป็นเลขที่เว้ยใช่แล้วเราไม่ได้อ่านชื่อเราไม่ได้อ่านชื่อไม่ได้อ่านชื่อใช่ป่าโอนบ่อยชายทุยไอ้เนี่ยชอบได้ไหนเราก็เลยรู้น้องไอคุณสมพูดอะไรเนี่ยป่าแล้วก็เคลียร์กับพี่ตาก่อนค่ะเรานี่ชอบยุ่งกับชาวบ้านเหมือนกันนะก็แต่ว่าเป็นต่างกันจะไปกินข้าวบ้านกูแน่ๆเลยเคยไหมเคยไปกินข้าวอะไรเขาไหมถูกแล้วค่ะแต่ก็ยากนะเพราะคนไปบ้านเยอะมากเคลียร์กันโดยที่เขาสองคนทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่แล้วจนน้องสาวพี่ตั๊กมาเฉลยว่าชื่อทันสิตาชื่อเดิมคือชมพูนุชมันก็มาบังอ้อชมพูนุชคือชมพู่แล้วโอนค่าอะไรอ๋อกำลังจะไปเที่ยวสิงคโปร์ไปจบไปดีไอ้ตั๊กไม่น่าแตกเลยวะพ่อไม่รู้พ่อไม่รู้จริงๆพ่อจำไม่ได้พอรู้ว่าเป็นไอ้พวกนั้นเป็นไงไงยืดเลยทำไมไม่ตรวจให้มันดีก่อนอยู่ในประโทษพ่อโทษพ่อแม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้แม่ก็ทนพ่อโอ้แล้วมาลงกับพ่อโหไม่ไหวเลยไม่ตั้งใจจมูกพ่อบานกว่าเดิมอย่างเงี้ยอันเจอเองนะโอเคเอาละเปิดโอกาสให้พวกคุณได้พูดคุยกับเราเราไม่เคยเจอกันแน่เลยแต่เรารู้เรื่องราวแบบเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าเราไม่เคยเจอกันเคยค่ะเคยด้วยเหรอคะเคยโบกมือด้วยค่ะโบกมือไม่ได้แบบว่านั่งกินข้าวด้วยกันไปปาร์ตี้กินเหล้าทั้งเอากลุ่มเดียวกันแต่ฉันรู้ว่าเธอคืออุ้มลักขณาเพราะเธอสวยค่ะไม่รู้เลยนะเนี่ยจะรู้แล้วใครรู้เลยเหรอรู้เลยพี่อาร์ตพี่หญิงพี่อาร์ตพี่หญิงเขาต้องหยุดรู้เลยใครเหรออ๋อมึงจะทำเป็นไม่รู้ได้ไหมล่ะเก็บอาการนิดนึงค่ะโทษนะคะคุณจะด่าก็ด่าคุณไม่ต้องกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีคุณกับผมเคยไปเที่ยวด้วยกันมาก่อนไกลๆมากเลยฮะไม่เคยค่ะเพิ่งเห็นแกงส้มครั้งแรกเนี่ยค่ะโอเคได้อยากเจอตัวจริงมากพี่ออฟเราเคยทำงานร่วมกันก็ไม่เคยเหมือนกันค่ะไม่เคยเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากไปกินร้านอาหารเขาที่ต่างประเทศนะคะติดตามผลงานอยู่ค่ะเราอะล็อกแรกแล้วเราอะล็อกแรกเราจำเนื้อที่เราคุยกันที่ภูเก็ตได้หรือเปล่าคนหญิงรัฐถาจำได้สิคะแหมใครอ่ะไม่ต้องของจริงอ่ะต้องฟังทางนี้ต้องให้เขาไกด์อ่ะไม่ไกด์ไม่ไกด์เลยไม่ไกด์เลยฟันธงเลยค่ะฟันธงเลยฟันธงไม่ไกด์แต่จะไม่พูดชื่อด้วยแล้วจะไม่บอกด้วยใช่ไม่บอกจะไม่บอกเลยแล้วจะไม่พูดชื่อเลย3คนเน้นขอเพราะว่าคุณมั่นใจว่าจะใช่มั่นใจเลยเพราะเมื่อกี้เขาพูดเลยว่าหญิงจำเรื่องที่เราคุยกันที่ภูเก็ตได้ไหมแต่ว่าต้องรู้หนูรู้เลยว่าใครมันเป็นเรื่องอินไซต์ระหว่างเขาด้วยไงวิธีการพูดของเขาใช่เป็นคาแรคเตอร์มันมีคนเดียวคุณรักแบบนี้จีน่าได้ไหมหนูทำไมหนูนึกถึงจีน่านึกถึงน้องอะตอบว่าจีน่าถ้าออกมาเป็นจีน่าถือว่าสำเร็จถ้าไม่ใช่ถือว่าเซอร์ไพรส์แค่นั้นเองจะพูดเชิญค่ะพี่อาร์แล้วมาดูกันครับมาต้อนรับของชมพู่กันไปครับไอ้วะไม่พูด
คุณได้เลยโอ้ยดีใจอ่ะคุณน่ะเป็นคนโกหกไม่เก่งค่ะคุณเคนถูกต้องไหมฉันนึกว่าฉันโกหกเก่งมาโดยตลอดเลยเวลาพี่ไม่แล้วเวลาคุณพูดปากคุณก็เป็นอย่างนี้แล้วเวลาพี่เลิกลากพี่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แล้วกูเพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อกูลิ้นจุกปากมาโดยตลอดเอาไม่ได้แกล้งกันเหรอแต่คุณอุ้มเราเคยเจอคุณนาแล้วเราเคยบอกใช่ใช่เราเคยบอกมือกายเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะใช่เห็นไหมเธอไม่ได้จำได้เธอไม่ได้จำได้แต่ว่าไม่ได้เจอแบบว่านั่งกินข้าวเมามอยกันอย่างงี้ไงไม่น่าเชื่อทำไมคำพูดเขาหนูไม่คิดว่าจะเป็นขี้สอวังมาเป็นหน้าหนูอ่ะตายแล้วลูกมองขี้สอวังเป็นลาล่าลูลูได้ไงวะน่ะรอยยิ้มอ่ะเหมือนพี่คริสหอวังคริสหอวังเหรอคริสหอวังไม่น่าเบอร์นี้ไม่น่าแบบทะเลนขนาดนี้ไม่น่าเบอร์นี้ว่าเบอร์นี้นะมีสองชื่อตอนเนี้ยลาล่าลาล่าลูลูจีน่าตายแล้วลูกมองคิดเหรอว่าเป็นลาล่าลูลูได้ไงวะน่ะมีสิทธิ์แต่หยีไงไม่แล้วตอนไปนั่งใช่ป่ะปุ๊บอุ๊ยชีวิตนี้ไม่เคยตาโตขนาดนี้มาก่อนเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ตั้งใจเป็นแฝดหนูเหมือนมาเมากับเพื่อนจะฮามากลักษณะเหมือนอยากฟังเรื่องคนอื่นไหนอุ้มเล่าสิอย่างงี้อุ้มเล่าสินี่ขอโทษหลับตาสิเออว่าติดสติกเกอร์จริงด้วยคนชอบบอกว่าหนูไปทำศัลยกรรมมาแล้วป่ะหนูติดตาข่าย2ชั้นแล้วทำไมคนตาโตแบบนี้ถึงตาชั้นเดียวอ่ะเอาเบอร์หมอมั้ยคะเบอร์หมอแต่เมื่อกี้บอกว่าจีน่ามีสิทธิ์เพราะจีน่าก็คือก็อย่างเงี้ยเวนี้เหมือนกันเป็นลูกคริสในทีมแต่ใช่ๆลูกทีมคุณน่าจะติดมาบ้างเพราะเหมือนเลยเพราะลักษณะแบบอย่างเงี้ยเอียงๆหรือว่าเป็นคนพูดเร็วเราทายผิดค่ะเราทายผิดค่ะเราเป็นแฟนค่ะเขานะเขาร้ายนะเขาร้ายอยู่นะถุยแต่เซอร์ไพรส์มากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากดีใจไหมดีใจมากคือจริงๆก็เข้าวงการมาก็เจอพี่คริสตามงานแบบมาเรื่อยๆนี่เป็นไอดอลคนหนึ่งเก่งเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แบบชอบแนวผู้หนูชอบผู้หญิงห้าวๆตรงๆชัดเจนแบบนี้อยู่แล้วเพราะเราก็เป็นคนนิสัยอย่างนี้เขาถึงไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดว่าจะเป็นชื่อคริสหอวังออกมาเลยอ่ะว่างเหรอคะภารกิจของชมพู่ถือว่าเซอร์ไพรส์สุดเลยทำไมคุณอยากมาเป็นแฟนสนุกมากวันนี้ขอบคุณนะฮะมาเป็นแฟนให้เรานะครับคุณคริสหอวังขอบคุณค่ะและตัวจริงของเราวันนี้ด้วยคุณชมพู่ก่อนไปลักษณะถึงตอมปุ๊บเลิกลักเหมือนขนยามา 3,000 เม็ดเลิกลักมากเลิกลักเหมือนกูตอนนี้ค่ะพวกเธอไม่น่ารักเลยจำคุณคริสไม่ได้เฉยเลยนะครับคุณชมพู่ทายผิดถือว่าเซอร์ไพรส์ครับฝาแฝดคู่ต่อไปจะเป็นใครไปลุ้นกันเลยแขกเพื่อนของเรานะครับคนแรกนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินอยู่ในวงการของเราไม่มีใครเทียบเขาแล้วครับคุณเท่งเถิดเทิงนะครับคุณเอมพิธวัฒน์นะครับน้องไอซ์อภิษดาวางวันปิยะและก๊อฟอนุวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเท่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยน้องไอซ์ไม่ได้เจอนานเลยนี่นะใช่ค่ะเซ็กซี่เหมือนเดิมไหมเธอขอบคุณค่ะทำไมทักไอซ์ก่อนเลยล่ะครับอ้าวก๊อฟครับดูเขาแต่งงี้มึงไม่ให้กูทักไหมทักเอ้าก็ไม่เจอกันนานผมไม่เจอนานมากกว่าไม่เป็นไรกูไม่สนใจกูสนใจคุณนี่ไอซ์ปีนี้หนักกี่ขีดอะไรบ้างคนพี่เป็นกิโลสิทั้งตัวสิเอาโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ช่วยกันเป็นนักสืบเนาะได้ค่ะมาทายเลยว่ามาเดาใช่ไหมไอ้คนที่เป็นฝาแฝดวันนี้มันน่าจะเป็นใครเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูกันก่อนว่าวันนี้นะฮะเขาจะเป็นฝาแฝดของใครก่อนพร้อมเลยครับแฝดคนละฝาครับเชิญมาHe makes me all the time. He loves me as a man. He gives me Gucci bag and he gives me big money. I can feel because of you. I don't care people talking to me. You are my little love. My together thing. เงินทองมันไม่เข้านอกกายดวงใจมีมาใครปะปาก็ไม่ได้ดื้อแล้วก็ไม่งอแงแน่ค่ะแต่บางทีก็มีเรื่องวุ่นวายแต่ไม่ใช่นักร้องไม่น่าจะใช่ไม่อยากคนใจป่าๆแต่ตอนนี้หนูจะร้อนจริงๆแน่ค่ะถึงแม้ว่าป้าจะแก่เสียงก็เหมือนนะแต่ก็ดีค่ะมาบีน่ารักจะแต่
วันยุ่งไม่ไม่ด่าเลยมาชื่อแก้แต่ดีหมดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อรักเขาอาจจะแก้ก็เป็นไปได้นะที่ขอให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้พ่อโอนให้ฟ้าเลยดีไหมเลยอยากได้รถคันใหม่นะคันนะคันนะฟ้ารักพ่อมาชื่อแก้แต่ดีหมดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อรักจริงไม่ดีหรอกอยากจะขอให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยไม่ต้องเต้นไม่ต้องเต้นพอซื้อให้ฟ้าได้ดีไหมเลยอยากได้คอนโดใหม่นะคะนะคะนะฟ้ารักพ่อแม่นะแม่ดาลินอู้ no 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 แม่แม่แม่ดาลินนะคะนะคะนะฟ้ารักพ่อตัวเองเป็นคนหน้าตาไม่ชื่อแก้มดาลินใจเลยที่ฟ้าให้พ่อรักจริงไม่ดีหรอกอยากจะขอให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยกระเป๋าดีๆต้องมีใช้พอซื้อให้ฟ้าได้ดีไหมและอยากได้คอนโดใหม่นะคะนะคะนะฟ้ารักพ่อนะนะไม่ดาลิงอู้ no 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 คิดว่าจะตกใจอะไรนักหนานะคะนะฟ้ารักพ่อนะนะไม่ดาลิงอู้ no 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 นะนะนะดาลิงนะคะนะคะนะฟ้ารักพ่อโอเคเล่นเล่นหนูว่าเหมือนมากแต่ถ้าหนูไปร้องเพลงทำหน้าอย่างหนูไม่ได้ออกจากร้านหรอกมันเหมือนน่าจะได้รองเท้าน่าจะรองเท้ามันเหมือนเพราะ AI แต่ลักษณะท่าทางไม่ใช่ใช่ลักษณะตุ้งติงไม่ใช่เพราะดูจากการกำไม้ตุ้งติงลักษณะเขาดูจากลักษณะการกำไม้ขนาดนั้นเหรอร้องจริงกว่านี้เคยดูพี่เอ็มอยู่บนเวทีร้องจริงกว่านี้เยอะแต่นี่หน้านี่อาจจะควรไปหน่อยใช่ไหมจริงหรอกแต่อย่างนั้นค่ะแล้วโอเคเอาละเชิญมาพี่แฟนโอ้โหเหมือนมากสวัสดีคุณนาทุกคนนะคะอุ้ยพูดขาเฮ้ยเสียงอ่ะเธออะไรอ่ะพี่เอ็มเอ็มว่าเขาใส่วิกเว้ยโอ้ยคือเพิ่งสึกออกมาค่ะเลยต้องใส่วิกค่ะจบนะคะพระฟอร์มบวชยังไม่ถึง3วันเลยนะสึกแล้วเราไม่ทราบว่าคิ้วนี่โบท็อกหรอคะทำไมมันดูกระดกจังโบตรงนี้ค่ะแต่ตรงอื่นค่ะทำไมเป็นคนน่ากลัวขนาดนี้วะเอออันนี้หน้ามึงค่ะเอมขาคุณเห็นหน้าตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันเหมือนคราบกุญเชียมอยู่อะค่ะไม่รู้จะฉีดอะไรนักหนาปากอะงงมากเลยอะคราบกุญเชียมเฮ้ยแต่ก็มีแผลเป็นตรงนี้นะบ้านเมืองนะอันไหนหน้าจริงเอมบ้างอันไหนหน้าของเธอบ้างเนี่ยเออคือแผลเป็นเนี่ยเป็นแผลเป็นที่ปีนรั้วตอนหนีออกจากบ้านนะคะเคยหนีออกจากบ้านไงคะตอนนั้นน่าจะไม่ได้เหรอต้องถามพี่เท่งค่ะรู้เรื่องไหมคะเรื่องเนี้ยหนีออกจากบ้านเท่งเคยหนีออกจากบ้านเหรอไม่หนีตั้งใจเฮ้ยฉันก็พูดอีกมันชีวิตเอมเขาสิคุณอย่ามาแขวนพี่เท่งเขาสิเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรทำไมอยากรู้จริงๆว่าแทนที่จะสนใจนี่เอมนี่ก็เป็นเด็กราชบุรีใช่ไหมใช่ค่ะเอมเป็นเด็กราชบุรีรู้หมดค่ะเรื่องเอมคือรู้หมดคนนี้เนี่ยเป็นเด็กหัวหมอตั้งแต่เด็กคือฉลาดแกมโกงแต่เด็กค่ะโกงยังไงโกงยังไงคือเด็กคนนี้ก็คืออยู่กับคุณยายเนาะคุณยายก็เปิดแผงผักให้ขายผักอ๋อเปิดแผงผักทีนี้เนี่ยแผงตัวเองเนี่ยก็อยู่หรือเกินเนาะลูกค้าเดินไม่ถึงขายไม่ได้ก็เลยไปกว้านซื้อแผงหน้ามาไว้แผงตัวเองซื้ออะไรนะแผงขายเอมเอาไปหมดแล้วมาซื้อแผงฉันมาซื้อแผงฉันแล้วฉันจะขายเท่าไหร่ก็ได้เพราะนี่ร้านฉันร้านเดียวค่ะเรื่องนี้ใครรู้บ้างกี่ขวบไม่กี่ขวบเองไม่กี่ขวบวางแผนน่ะแล้วเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อคือเรื่องเนี่ยบ้านเอมาขายผักแล้วรู้สึกว่าผักเนี่ยถ้าสมมติมันก็มีแบบหลายร้านมากแล้วร้านเราอ่ะมันก็อยู่แบบไม่ได้อยู่หน้าตลาดเราก็เลยไปเอาของทุกคนน่ะมาไว้ที่เราหมดเลยเราลงทุนก่อนใช่จ่ายตังค์เลยมั้ยโอ๋ไม่จ่ายยังไม่จ่ายดิวมาเลยโอ้โหหัวหมอ
ี่ยมจริงๆเป็นเด็กตำจานจะว่าโง่จะว่าโง่ก็ไม่โง่นะไม่โง่ไม่โง่แล้วเราไปดีลมา10บาทขายเท่าไหร่25ครับนี่โอ้โหมีกูคนเดียวแล้วขาดอ่ะผู้ขาดผู้ขาดอ่ะอ้าวถือว่าหัวนักธุรกิจโกงค่ะไม่ใช่นักธุรกิจหัวขี้โกงค่ะโกงแต่ว่าทำได้ไม่นานนะคะอ๋อเหรอร้านอื่นเริ่มรู้จะโดนลุงตบตายนะคะเราไปฟัง CM หนูอย่านิ่งค่ะลูกไอ้ชายปู่ผมไม่ได้หันคนที่รู้เรื่องคือปู่เออรู้เรื่องปู่กับย่าปู่เหรอครับร้านอื่นเขารู้ใช่ไหมไม่ก็เริ่มรู้คือเราก็แฟดอยู่ในตลาดแล้วก็นู่นนี่นั่นปุ๊บปิ๊บปุ๊บปั๊บก็เริ่มแบบมีตัวแบบคือเราก็อย่างงี้แล้วก็เริ่มมีหัวโจกหัวอะไรขึ้นมาก็มีเรื่องมีราวเออแต่ก็ยังดีนะแค่ลุมตบแล้วธรรมดาต้องลุมกระทืบเลยก็มีเด็กแฟดกันอ๋อส่งเด็กมาอ๋อแล้วฉันแล้วคุณทำยังไงกับพวกนั้นเอ้าเขาตบหนูหนูทำไรล่ะเขาตบหนูเขาตบสิเก่งมึงเก่งเดี๋ยววันนี้ได้รู้เลยกูเนี่ยแผงข้างๆมึงค่ะวันนี้กูตามมาค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวรู้เลยค่ะเห็นบอกนิสัยเป็นงี้แต่เด็กแล้วเหรอเด็กกว่านี้ก็มียายให้ไปขายถุงนะน่ารักถุงอะไรถุงอะไรถุงเนี่ยถุงหญิงถุงร้อนถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยถุงพลาสติกคุณยายให้ไปขายเพื่อนชวนไปเล่นอยากขายให้หมดด้วยความเป็นเด็กอะเนาะนางก็เอาถุงไปยัดใส่มือผู้ใหญ่เอาตังมาเลยเอาตังมาเลยเนี่ยเอาถุงไปแล้วเอาตังมาเลย คุณนี่บีบบังคับคนอื่นถ้าไม่ติดว่าเป็นเด็กก็คือโดนตบในอันนี้คือยัดเยียดอ่ะอันนี้คือยัดเยียดสุดๆแต่ว่าพอเป็นเด็กผู้ใหญ่ใกล้เอ็นดูไงเฮ้ยกูว่าเนี้ยว่าหลังเนี้ยยากกูแน่นอนยัดของคือตอนนั้นน่ะหนูจำได้ประมาณแบบเด็กมากไม่กี่ขวบไม่ถึง5ขวบแล้วก็คือที่บ้านขายผักเวลาเราไปเนี่ยเขาก็จะแบบไปขายถุงครับถุงที่มันเป็นแบบถุงหูยิ้วอ่ะถุงใหญ่ถุงใหญ่เขาเรียกว่าไงวัฒนธรรมของเด็กในตลาดที่จะต้องแบบพี่เอาไหมครับพี่เอาไหมครับไหมถุงไหมครับถุงไหมครับแต่เราไม่รู้นะตอนเราสึกว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบไม่เลิศนะไปยืนแบบอย่างเงี้ยถือมันเอาถุงสวมปุ๊บเอามา5 บาทคือขอตังค์เขาง่ายกว่ามั้งนี่แหละเขาเรียกว่ายัดไม่ค่ะแถวบ้านหนูเรียกกันโชคทรัพย์ทรัพย์ไงบางคนซื้อผักมา10 บาทค่าถุงหนูก็5 บาทแล้วหมายความว่าถือมาเยอะๆแล้วถือมาจะเป็นแพ็คจะมา100 ใบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็สวมปึ๊บมา5 บาทโดนตบกระโหลกบ้างไหมไม่โดนเราน่ารักเลยเด็กอยู่อ๋อโอเคคือตอนเด็กๆเข้าใจได้เนาะน่าเอ็นดูโตมาก็นิสัยน่าจะเปลี่ยนน่าจะแบบแต่ไม่นะเรียนจบมาปึ๊บไม่ได้เข้าวิชาคุณธรรมจริยธรรมหรือเปล่าไม่รู้ให้ออกมาเจ็บแค่นี้แหละผมบอกเลยอะไรอยู่ให้พอนะข้างหลังเอามามึงเจ็บแน่นอนทีมงานเตรียมไปตะดีนเลยคิดว่ามึงมีมือคนเดียวเหรอมีคนเดียวเลยกูไม่มีเลยหรือไรใครวะไม่ไม่มีใครดีทุกคนมึงมันรักที่สุดแล้วล่ะเหมือนมากเลยอ่ะพอเรียนจบเข้าไงยังทำการค้าอยู่ไหมก็ทำงานทำการที่หน้าหัวธุรกิจแกมกูตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถูกมั้ยเออมาเปิดร้านเช่าชุดแต่งหน้าทำผมมาโอ้ยเข้าวงการเดินสายวงการเข้าวงการมีธุรกิจมีเขาทำธุรกิจอ๋อรับหน้าผมด้วยเหรอรับหน้าผมแฟนอ๋อแต่เราก็แต่งหน้าด้วยใช่เราอาศัยปากเราชมอย่างเดียวสวยถ่ายแค่นี้พอลูกสวยแต่แฟนบอกว่านี่วีรกรรมไม่ธรรมดาไม่เกี่ยวเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคือนางอ่ะชอบแต่งหน้าชอบแฟชั่นและนางเรียนกับพิชิตนวรัตน์มาด้วยนะเดี๋ยวแต่หน้าศพพิชิตก็แต่งหน้าศพคือและมีวันหนึ่งนางแต่งหน้านอกสถานที่นางลืมเอาอุปกรณ์ไปค่ะป๋าเหรอแล้วแต่งหน้าแต่ไม่เอาอุปกรณ์ไปนางก็เลยเข้าป่าไปเก็บขมิ้นไปเก็บตะโขบนี่อะไรคุณแต่งไปนะครับขมิ้นเรื่องจริงเหรอขมิ้นตะโขบนี่คืออะไรโทษนะมืออาชีพอันนี้หยอกอันนี้หยอกคือนางก็ไปซื้อลิปที่เขียนคิ้วที่ทาตาคุณลูกค้าวันนี้เราแต่งเบาๆเนาะเอาแบบตายเกาหลีแล้วกันเนาะและรองพื้นก็ไม่ใส่ให้ค่ะว่ามิตรนึกออกไหมเก็บตังค์ไหมก่อน
จะเหลืออะไรล่ะป๋าคือวันนั้นอะไปหนูจำได้งานมันประมาณแบบตีห้าตีสี่อะไรอย่างนี้เลยเพราะมันเช้ามากลิฟต์เนี่ยไม่ได้เอาไปเหมือนลืมหยิบพวกสีไปมันได้แค่แบบแป้งทูเวย์เฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีแค่ทูเวย์เฉยๆใช่ก็ลงแป้งไปปุ๊บลูกค้าหลับตาแป๊บนึงโอ้ยลูกค้าหลับตาเดี๋ยวลงไปซื้อกาแฟแป๊บนึงพอมันเช้ามันเลือกเลยไม่สะดวกซื้อเอาอะไรวะได้เท่าที่มีเอาเท่าที่มีแต่สมัยก่อนเครื่องสำอางมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้มันก็มีแค่ไม่กี่อย่างมีลิปมีตามีปากนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะไม่เอาลิปมาทาตาแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้ตัวเองไปงานเช้าเพื่อนเจ้าสาวใช่ไหมใช่ใช่เอาใสๆยาหนาเกินในมลิเกเอาใสๆผิวผิวขนตาล่ะขนตาติดตอนเช้าโป๊ะเอมที่พี่ฟังวีรกรรมเธอนะคิดว่าเวรกรรมไม่แต่วันนั้นสวยมันก็จบด้วยหลายอย่างดียังไม่พอให้ดีใช่ไหมเช่าชุดคือมีคุณผู้หญิง3คนจะมาเช่าชุดที่ร้านเป็นชุดราตรีจะเป็นนาราตรีอ่ะเนาะแต่ร้านมันไม่มีค่ะแล้วนางคือเป็นชุดแต่งงานไปเอาเรื่องพวกนี้มาจังไหนเนี่ยนางก็บอกว่าเนี่ยชุดราตรีเป็นชุดสีขาวเข้ากับพวกหนูมากป้าป้าชุดละ500 3คน 1,500 แถมแต่งหน้าฟรีให้ด้วยคือเรื่องมันเกิดจากของหนูเปิดแถวมหาลัยหนูจำได้เลยน้อง3คนเนี้ยเราต้องไปงานใบเนี่ยปีหนึ่งต้องไปงานใบเนี่ยพี่หนูเขาให้ชุดราตรีแล้วในร้านมีแต่ชุดเจ้าสาวเอางี้หนู3คนไปคอนเซปต์เจ้าสาวมีลูกคิดคอนเซปต์ให้เลยแล้วอีแต่ปีหนึ่งอ่ะในปีหนึ่งคนอื่นก็เป็นเอี้ยมเป็นโบเป็นอะไรไปทีนี้เจ้าสาวเดิน3คนในงานแรงกว่าปีที่แล้วซุ่มมาเลย3ตัวเดินเลยเช้ามาแบบแม่ขอบคุณมากหนูเด่นมากเลยในงานแบบเห็นไหมพี่เราพี่มองขาดอยู่แล้วเขาปังนะเขาเป็นนักพูดที่ดีพี่ว่าช่วงต่อไปเราคงห่างเลยกลัวจะเล่นเราเนี่ยยังมีเรื่องอีกเยอะเอมหนูใจเย็นค่ะหนูเอาเรื่องที่ว่าเขาเป็นคนขี้วีนช่ำวีนช่ำค่ะเขาเป็นคนขี้วีนเงี้ยเหรอคือคนสับสิ่งของวีนหมดวีนช่ำเขาจะนะคนสับสิ่งของวีนสิ่งของอะไรยังไงคนอะไรวีนเขียงคะเขียงวีนเขียงวีนเขียงคือเขียงเกตาค่ะเหรอแล้วทำยังไงจับเขียงโยนทิ้งค่ะแล้วบอกไม่ต้องใช้เขียงเดี๋ยวกูซื้อกินเอากูรวยกูซื้อกับข้าวกินได้แล้วก็มุนหงิดเคียงเหรอน่าจะเป็นเมนมากจนเดี๋ยวเธอมีเอาข้อมูลมาจากหัวมึงวีนกุ้งเต้นกุ้งเต้นลำคาญกุ้งเต้นไม่ชอบดีดดิ้นเกินไปแม่มึงไหมคะแล้วซื้อกินทำไมไม่ซื้อผ้ากุ้งเอาอ่ะมีวันหนึ่งนางอยากกินกุ้งเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญจะโดดเลยนักหนาเต้นอะไรนักหนาไม่ชอบวีนนางก็เลยกินกุ้งตัวใหญ่ฟีลแบบกุ้งแม่น้ำเออนี่โอ้โหกูกินแม่พี่ดูกินแม่กระทั่งกุ้งไปซื้อกุ้งเต้นถ้าเกิดมึงเปิดมาแล้วมันตายแบบไม่เต้นมึงก็วีนดิพอมันเต้นก็วีนถ้าพูดหยิบแค่เจอเจ้าคนอย่างเงี้ยเอาไงดีอะเขาบอกต้องห่างไงแล้วมันเดี๋ยวเปิดบ้านขึ้นมาไม่เผาบ้านมึงทิ้งเหรอโอ้ยไม่อยู่แล้วไอ้มึงมีบ้านนี่ขัดหูขัดตาผัวทำไงอะคือแม่งไม่หนามีเวียนผัวอยู่แล้วผัวนางอะมาระบายกับนี่เลยนะล่าสุดผัวไปแข่งขันรายการเกี่ยวกับทำอาหารผัวก็อยากจะโชว์ฝีมือทำกระเพราโบราณให้ได้ทาน กระเพราโบราณน่ะเนาะมันก็ต้องใส่ใบมะกรูดเคยกินแต่มันโบราณมันจะไม่เหมือนที่เรากินไม่เคยกินอ่ะไม่ถูกใจเพราะว่าไม่กินใบมะกรูดรู้สึกว่าผิดวีนผัวจริงไหมไม่เอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนแขกคุยพอย้อนถามว่าจริงไหมกูก็ต้องแต่ว่าจริงแต่ว่าต้องสนิทกับผัวมีใครสนิทกับผัวบ้างส
ผมนี้พ่อผัวปะเนี่ยผัวโทรหาพ่อบ่อยยังไม่ต้องสนใจเรื่องผัวมันผิดตรงไหนผัวทำผิดตรงไหนเขาอะเวลาเขาโบราณเป็นยังไงเวลาเขาทำผัดกะเพราผัดกะเพราปกติเนี่ยเขาจะคั่วตัวก็ใส่แบบใส่ปกติก็มีแค่กะเพราพริกกระเทียมหมูแล้วหนูบอกว่าเฮ้ยเอ้ยอยากกินผัดกะเพราอยากกินผัดกะเพราทำให้กินเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเวลามันกินมันจะคั่วพริกแห้งเราก็เลิฟสุดๆมาอะไรเงี้ยกินคำแรกปุ๊บใส่อะไรลงไปมันมีกลิ่นออกมาแบบนี้เลยหรอจะรีดอันนี้เป็นกะเพราโบราณครับใส่ใบมะกรูดเนี่ยคนนั้นท่านคนนั้นคนนี้เขาเริ่มว่ามึงก็ไปทำกับท่านกูจะเรียกรู้สึกว่าใส่กะเพราอย่างอื่นแล้วมันเป็นกะเพราใช่มันแปลกอะมันเป็นมันก็หอมมั้งแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่เราเคยกินเอมต้องเช็ดจ้าเอมต้องเช็ดมั้งหาหมอไหมเนี่ยหนูมันเคยกินปกติก็อย่าหาอะไรที่มันพิเศษมาดูนักเต้นนักเต้นชอบทำผัดกะเพราคนมันเกิดขึ้นกับพี่เลยเมื่อวานนี้ยังไงเมื่อวานแม่บ้านทำกะเพราให้กินแต่พวกตักไปมีใบมะกรูดว่ะเราก็ไม่ว่าอะไรกินก็อร่อยเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรขึ้นทำไมมึงทำตัวอย่างนี้วะมึงเปิดรับก็เซ่เปิดรับมันแค่แบบมันไม่เหมือนเดิมเราเคยกินอะไรเงี้ยพี่เอมอีกนิดนึงผัวพี่เอมคือบวชแล้วนะพี่ฉ่ำขนาดเนี้ยตัวเองนะตัวเองนะนี่นางเดินเตะโต๊ะเตะเก้าอี้นางจะตัดนิ้วโป้งทิ้งๆนะนะมีตัวเองด้วยหนูอยากรู้ว่านิ้วก้อยเกิดมาทำไมก่อนที่จะถามนิ้วก้อยเกิดมาทำไมต้องถามมึงก็ไปต้องถามก่อนมึงพาเข้ามามันจะต้องเป็นอะไรกับขอบโต๊ะขอบเห็นไหมใครๆก็เป็นไม่เกี่ยวอันนั้นเสื้อฟ้าพาเขาไปเจ็บทำโทษตามเนี่ยโว้ยตังชื่ออะไรนะคนคุณเอื้อค่ะคุณเอื้อคุณเอื้อเขาเคยชมก็ตอนที่เขาโทรมาระบายอ่ะเนาะเออจ้าจ้าเขาก็บอกว่าแต่ก็มีแบบเรื่องนึงที่ชอบเอมก็คือว่าตอนนอนน่ะเอมเซ็กซี่เหรอหน้ารักอุ๊ยตอนนอนเอมหน้ารักหมายถึงยังไงคืออยากให้เอมอ่ะนอนยาวๆหมายถึงตายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้เรียกชอบค่ะเรียกแช่งงั้นวันนี้คุยกับแฟนเลยนะว่าเอากูหนักเหมือนกันนี่เบามากนะนี่หนักกว่านี้อีกเหรอโอ้โหเล่าอ่ะได้แต่กูออนแอนไม่ได้นะเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคโอเคเราได้คนกันเองกวางกวางกวางใจเย็นกว่าเห็นบอกช่วงหลังๆนี่งานโชว์ตัวงานโชว์ตัวเป็นไงคอนเสิร์ตของคุณเอมเหรอคะอุ้ยหลังๆจะภาพบ่นแล้วนะคะเปลืองเล่ามากค่ะไปถึงร้องเพลงเดียวนะไม่มีใครดีเท่าคุณค่ะมันเลิศที่สุดแล้วล่ะเพลงอื่นจะคือนักร้องชายอีกคนหนึ่งร้องค่ะสรุปเราก็คือเด็กดิ้งที่ร้องเพลงได้ครับผมชื่อทีมงานเนี่ยตัดแข่งทุกคนนะคะทีมงานเนี่ยถล่มเกินค่าตัวอีกค่ะถ้าร้านไหนเนี่ยอยากโลเล่าเก่าทิ้งเชิญเอมค่ะไปแล้วเป็นเงินทุกครั้งเลยไม่ก็แล้วแต่ค่ะหลังๆงานเยอะต้องขึ้นค่าตัวจริงไหมมีแต่ลดค่าตัวค่ะ ใช่เพราะหลังๆร้านเริ่มรู้แล้วไงมันไม่สมดุลแต่ค่าเน่า เดี๋ยวต้องรีบถ่ายนะคะนะสักมือเริ่มสั่นแล้วค่ะ ทุกอย่างรู้คือใครวะ มีจริตเนี่ยตอบคำอ้าวโอเคขอหนังสือของเราถามคุณสักหน่อยนะได้ค่ะคุณอยู่ราชบุรีหรือเปล่าอยู่เคยอยู่อยู่แล้วทำไมหรอฉันไปทำงานราชบุรีบ่อยเหมือนบ้านหลังหนึ่งของฉันผมรู้แล้วรูปหน้าเขาโครงหน้าผมเผิมแล้วราชบุรีเนี่ยมีไม่กี่คนราชบุรีเหรอมีอีกคนเหรอคนราชบุรีเหรอรู้จักคนราชบุรีด้วยเหรอไอเนี้ยน่าจะแสบกว่าคนนี้ออกมาคนละหมัดเลยแฟนเราเชื่อได้ไงว่าเขาเป็นคนราชบุรีจริงมีคำถามเกี่ยวกับคนราชบุรีไหมคำขวัญราชบุรีอะไรอ่ะเนาะอร่อยหอยใหญ่ไม่ใช่แล้วไข่แดงแหล่งธรรมะมึงไปถึงราชไปไกลจังอันนี้คนหรือจริงๆวะเนี่ยเฮ้ยราชบุรีพี่ไอช่วยพูดคำขวัญฝรั่งเศสให้ฟังหน่อยสิได้ไหมย่าเดี๋ยวฝรั่งเศสมีคำขวัญเหรอวะไม่ฝรั่งเศสมีคำขวัญทำไมไม่มีแต่ถ้าฝรั่งเศสแท้เขาจะชอบพูดคำว่าจาวะคือแปลว่าอะไรเหมือนแบบว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอบว่าจาวะจาวะก็คือถามตอบกลับก็คือวันพูดแต่
สวะ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 กันทั้งหมดตอนเป็นไทยแบบมึงสบายดีไหมแล้วมึงสบายดีไหมมึงสบายดีไหมฝรั่งเศสเขามีความขวัญนะคะคำขวัญว่าอะไรอะคะคำขวัญอะไรปารีสคอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะไปไปบ้าเป็นอะไรกับสุราษฎร์เป็นคนสุราษฎร์แล้วแหละพูดขนาดเนี้ยทำไมถึงรู้คำขวัญสุราษฎร์อุ้ยอ้าว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 ไม่รู้ตอบไม่ตอบเลยอุ้ยมากสุดคุณเคยคบทีเดียวพร้อมกันกี่คน 4,765 คนประมาณนี้เยอะไปไปไว้ 4,000 คนไม่เคยคบใครเลยค่ะทุกวันนี้ยังโสดอยู่เลยถือพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ตาพี่หนุ่ยเหรอหัวเราะเออหัวเราะอย่างนี้อ่ะใครครับพาเราเขวหรือเปล่าแต่พี่นุ้ยลงทุนมากเลยนะเปิดนะมาดีนะคุณคุยดีนะระวังจะหลุดนะคุณน่ะไม่แต่หัวเราะเมื่อกี้นี้คือเป็นอะไรเหมือนด้วยนะพี่วะไม่เพิ่งจะรู้ตัวเองเป็นคนน่ากลัวเหมือนกันนะคุณคือผู้ชายแท้แต่คุณชอบเล่นได้บทแบบว่าการแสดงแบบตุ้งติ้งใช่หรือไม่คือแสดงให้เหมือนนะคะเพราะแค่ถ้าออกไปเฉลยเนี่ยตัวเองมีรางวัลการันตีอยู่แล้วด้วยไงคะว่าเป็นนักแสดงอุ๊ยเป็นนักแสดงเก่งมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อได้แล้วพอออกไปเงี้ยเผื่อได้งานละครด้วยอะไรด้วยแต่รางวัลที่ได้ไม่ใช่หน้าตลาดนะเป็นรางวัลหน้าตลาดค่ะแล้วรู้สึกภูมิใจมั้ยที่วันนี้ได้มาหน้าเหมือนเอมฟังจากวิวของเขาแล้วเนี่ยน่าภูมิใจตรงไหนเอาจริงมีเรื่องผู้ชายมั้ยเรื่องผู้ชายของเอมโอ้โหขอแบบเด็ดๆไม่เอาเรื่องที่เขาบีบพอไม่ต้องไปยันบ้านกูใช่อันนี้ก็อยากรู้ไม่รู้เรื่องเลยอยากรู้พี่เท่งโดนยังครับอะไรนะโดนยังฮะเกือบมีความแค้นอะไรฝังใจกับพี่เอมนักหนาคะเนี่ยเขาเคยเอาเหล้าที่ฉันฝากไว้ไปกินจ้ะมันก็โทรขอพุ่งกับดีๆมึงจะมาแฉกูทําไมอยากถามว่าโทรหาใครไม่ได้โทรหาใครผัวโทรหากูทุกคืนเลยค่ะแรงมากเอาละตอนนี้นะคุณคิดว่าน่าจะเป็นใครขอสักหนึ่งชื่อเหมือนพี่ปูแบล็คเฮดปูแบล็คเฮดเหรอเป็นชื่อที่น่าสนใจเกินความเป็นเอมไปเกินเอมนี่เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ชายเขามีความแบบว่าเล่นใหญ่เกินแล้วเขาก็มีความแบบว่าแบบจิบปากจิบคออะไรเงี้ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นดีเจอ่องเออฉบับไอ้เนี่ยไอ้มองว่าจริตการพูดอะไรเงี้ยเราทำให้นึกถึงคนคนหนึ่งที่จริงๆเขาเป็นชายแท้นะแต่เราเมื่อก่อนชอบคิดว่าสรุปเขาชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าเวลาที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จิบปากแอคติ้งอย่างนี้เลยโอเคตั้มวราวุธก็อาจจะมีสิทธิ์เขาชอบเล่นชอบเล่นผมว่าน้องฟลอยไอ้ฟอยเป็นไปได้ไอ้ฟอยเป็นไปได้ของหนูถ้าเอาหน้าคล้ายเลยถ้าไม่ใส่ AI เดินไปก็คิดว่าเราเลยแอนนาเสืองามเอี่ยมโอ้ไว้ต่อใหม่ครับใครบอกวะหนูคิดว่าน่าจะเป็นครูเต้ยละกันครูเต้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่หน้ามีคนบอกว่าคล้ายกันมากตอนผมสีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครูเต้ยอภิวัฒน์นะฮะตรงนี้ถ้าออกมาเป็นครูเต้ยก็ถือว่าสำเร็จถ้าไม่ใช่ถือว่าเซอร์ไพรส์เชิญครับทางด้านนี้ไปเจอกันเลยเดี๋ยวมาดูกันครับแฟนคนฝาของคุณเอมพิธวัฒน์วันนี้คือดีเจอ๊อฟดีเจอ๊อฟดีเจอ๊อฟปล่อยปล่อยปล่อยตั้มวราวุธปูแบ็คเฮดเออปูแบ็คเฮดเอามาดูกันครับแฟนคนฝาของเอมพิธวัฒน์คือจริงค่ะแซนดูดูนะสวัสดีครับเฮ้ยคนหน้าเขาเหมือนนะเฮ้ยคนเฮ้ยดูสิคนหน้าเหมือนเลยดูดิคุณดูเอาจริงเออว่ะไม่ต้อง AI ก็ได้เฮ้ยทั้งวันไม่เอ็มก็ตั้มอยู่อย่างนั้นคนทักอยู่แล้วป่ะว่าผมกับพี่เอ็มหน้าเหมือนกันพี่ไอ้นะใช่พี่ไโอ้โหใช่ถูกเพิ่งเจอพี่ไอเมื่อวานใช่จำไม่ไม่นานเรารู้สึกว่าจำทรงผมที่มันแบบหยักๆแล้วช่างพยายามยืดให้มันอยู่ใช่
จำใช่คำว่าจำหรอจำคือจำจากทรงผมครับทรงผมคือเรารู้สึกว่าผมเนี่ยในการที่การที่ช่างใดเนี่ยมันแบบโอ้มันยากเหลือเกินนะมันจะมีความหยักๆอยู่แล้วเราเห็นทรงผมแบบไล่ผมอะมันหยักๆๆๆอะไรก็แม่ก็ตอบถูกแล้วพูดเก่งเลยเนาะไปไล่ผมเลยไล่ผมละเอียดนะละเอียดนะไล่ผมแล้วรู้เลยรู้เลยแต่ว่านี่เหมือนเป็นพวกกันแล้วนะเมื่อกี้เห็นเกียรติเขามากเลยอยู่ข้างในนี่หน้าตาแบบกวนมากเลยคนจอคนน่าสมมตินี่ AI แปะหน้าอยู่ตอนพูดทำหน้าไงหน้าก็ AI อีกตอนเดียวไม่เราต้องสวมจิตวิญญาณไงว่าแบบว่าต้องเป็นเขาด้วยแล้วก็ต้องแบบตามอย่าตื่นเต้นมันเหนื่อยมันเริ่มเหนื่อยละมันเหนื่อยกันละใช่ตอนนั้นเลยตอนอยู่ข้างในอย่าถามพี่ทีมงานเหนื่อยยังเหนื่อยยังเพราะถ้าเหนื่อยเขารู้เลยว่าผมราชบุรีอ้าวแล้วนี่เป็นคนราชบุรีใช่ก็อยู่ราชบุรีผมเป็นราชบุรีเขาหลอกผมไงเพราะปกติคนเราจะจำแบบว่าคำขวัญประจำจังหวัดตัวเองได้จำได้ไหมก่อนจำได้คำขวัญเงาะอร่อยจุฬาผมอยากไปจริงๆนะสมุยเนี่ยข้าวสารขาวองค์ใหญ่รู้ไหมโอเคเพราะคนสวยพลรามคนงามบ้านโป่งบ้านโป่งบางพรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจทำงานตลาดน้ำดำเนินเพลิงข้างคาวร้อยล้านย่านยี่สกปาดีพูดถึงเขาหน่อยเพราะจริงๆพี่เอ็มเป็นคนน่ารักมากๆจริงๆอันนี้พอพูดถึงรายการผมที่นางไปถ่ายให้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากขอบคุณมากๆคือน่ารักแหละสนิทแหละว่างั้นเถอะครับไม่รู้เขาสนิทกับผมไหมแต่ผมนี่ก็สนิทครับครับผมสนิทเขาใช่แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นแบบแฝดเขาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ละลับละล้วงอะไรไปนะครับเยอะเลยไม่ทันแล้วอ๋อถ้าไม่ทันแล้วก็ตามนั้นครับคือตั้มน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆคือมีอะไรเอ็มบอกว่าตั้มมีอะไรบอกนะคือหาเวลาหาอะไรไปถ่ายได้ตลอดอยู่แล้วมีอะไรเงี้ยคือเราจะไม่เป็นแบบสวัสดีน้องตั้มหมาเราก็แบบเฮ้ยมึงคุยกันแบบสนิทเหมือนสนิทสนมมาว่าเป็นคนเป็นกันเองใช่เป็นคนเป็นเองมาถึงก็ลุยกันเลยครับบ้านเดียวกันด้วยบ้านเดียวกันครับวันนี้นะฮะถือว่าคุณเอ็มนะถ่ายเป็นเต้พิวัฒน์เนี่ยตาออกมาเป็นตั้มวราวุฒินะครับถือว่าวันนี้ภารกิจของเราเซอร์ไพรส์ขอบคุณมากมาร่วมรายการเราเป็นแฝดให้เรานะครับตั้มนะครับขอบคุณครับครับและตัวจริงของเราวันนี้ด้วยนะครับคุณเอ๋มิทวัฒน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนถึงวันยังไม่จ่าเลยมาชื่อกันแต่ดีเรียกว่าคุณตั้มเตรียมตัวมาเป็นฝาแฝดคุณเอ๋มได้ดีมากๆเลยนะครับฝาแฝดคู่ต่อไปจะเป็นใครไปลุ้นพร้อมกันเลยครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของผมสนิทสนมกับผมมากๆเลยคุณไก่สมพลเกียรติศักดิ์เสนาหอยนะครับอุดมนาคอุดมนาคคุณหนุ่มแหม่มนะครับสวัสดีครับน้องขวัญอุสามณีและคุณฟลอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตั้งสติกันดีๆอันนี้ทายใครอ่ะยังไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนมาลุ้นกันเดี๋ยวไปดูมาลุ้นงานมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครเฮ้ยตั้งสติตั้งสติโอเคมาดูพร้อมเลยครับแฟนคนละฝาครับเชิญชุดป้าแล้วก็ใส่แว่นด้วยเฮ้ยจะเฮ้ยเหมือนเลยไปร้องเพลงเหรอก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาเสียงใช่เลยอยากโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาแต่ร้องเพลงเพราะคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษแฝดคนละฝาของปากพิษจะเป็นใครต้องติดตามครับสัปดาห์หน้าพบกับเฟกอัพแฟนคนฝาใครมาปลอมหน้ากูจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพิธีกรของรายการมีฝาแฝดพร้อมการสับเปลี่ยนพิธีกรจนวุ่นวายเอาคู่แฝดพี่กิ๊กไหมพี่ทำพิธีกรให้วันหนึ่งสมัยก่อนพี่อ้วนพี่แว่นเนี่ยเขาชอบสไตล์ญี่ปุ่นหน้าญี่ปุ่นไอ้ญี่ปุ่นตัวเล็กๆตัวเล็กๆเดี๋ยวแฝดเพิ่งเล่าเองดีกว่าฉันไม่ได้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 ฉันไม่
ี๋ยวก่อนนะนั่งเล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้แฟนออกมาเอานี่เข้าไปเล่าสิครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะเชิญฮะเขาชอบแนวญี่ปุ่นมีน้องเขาชื่อโอชินอุ้ยดังด้วยโอชินเฮ้ยไก่เชิญพิธีกรเราเยอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแฟนหนูชอบเดี๋ยวก่อนนะไม่ให้กูพักเพิ่งอะไรเลยไม่ได้เรื่องนี้ก่อนป่าเราค่อยพักพี่แปดได้ข่าวว่าป่าเขากลัวผีมากใช่ไหมพี่นี่กลัวผีแล้วชอบเล่นหนังผีด้วยร้อนเงินตอนนั้นร้อนมานพี่บอกลงไปในตุ่มแล้วตอนนั้นมันมืดพอลงไปเนี่ยมองไม่เห็นใครไงต้องให้ทีมงานส่งเสียงร้องด้วยว่ายังอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าที่กูไปอย่าที่กูไปกูกลัวผีคุณกิ๊กพี่ก่อนเราเยอะคุณเป็นคนที่ขี้ตกใจมากกลัวผีขนาดนอนกับเมียเนี่ยหันมานึกว่าเมียเป็นผีตีเมียตกเตียงบิ๊กนี่มีวีรกรรมไหมคนเป็นคนชอบปลากล้วยปลากล้วยปลากล้วยคืออะไรวะวีรกรรมชอบปลากล้วยที่ตอนเด็กอะแถวโรงเรียนเขาจะมีดงกล้วยครับแล้วก็มีกล้วยอยู่เยอะมากเลยก็เลยเอามาปาเล่นกับเพื่อนแต่ไม่ได้ปาธรรมดานะปาลงรูแต่รูก็ไม่ใช่รูธรรมดาเหมือนกันเป็นรูหลังคาบ้านคนอื่นเขาสุดท้ายเบิร์ดพี่มาหัวยังติดเบิร์ดกล้วยอยู่เลยจำหน้าลุงได้ไหมจำได้วันนี้เราเรียกมาเฮ้ยลุงลุงมาลุงมาลุงมาจริงเนี่ยผมอยู่ที่บ้านในพะโลงกี่โมงตอนนั้นกี่โมงที่เขาปาตอนนั้นประมาณน่าจะประมาณสัก 3-4 โมงเช้า 3-4 โมงเช้าไอ้นี่พักกี่โมงพักกี่โมงพักกี่โมงบ่ายสองอีตอนนั้นจำเวลาผิดว่าโหมันพุทธาเป็นแฟนขับดูเรื่องโฟคิงร้องเพลงก็ได้ไหมแดนหยุดแดนหยุดหยุด